บรรยากาศยามเช้าช่างดีดีไปหาอะไรชิมลองท้องกันสักหน่อยดีกว่ามื้อเช้าหาอะไรง่ายๆกินเราอยู่ซอยเพิ่ม45มีร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งไม้ละ5บาทน่าสนใจอยู่เดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งสำคัญในคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวลูกเหรอป้าเอาสี่ไม้ข้าวเหนียวหนึ่งหรือแต่กระเดียวหรือกระเดียวจะอร่อยขอบคุณมากอันนี้อันเขาเรียกเขาว่าครับหน้าตาของหมูปิ้งไม้ละ5บาทไม้ไม่เล็กเลยนะครับผมไม่รู้จะเอากำไรมาจากไหนเดี๋ยวเรามาทำการชิมกันนะครับผมตัวหมูหมักได้นุ่มละมุนลิ้นมากเลยครับรสชาติดีแถมข้าวเหนียวก็ให้เยอะด้วยนะครับผมอร่อยราคาเบาเราจะลากันไปตรงนี้เลยนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปชิมอะไรกันที่ไหนอย่าพลาดเลยนะครับผม